ทหารปฏิวัติทีไรก็โง่ทุกทีคุณประยุทธ์พูดในที่ในการตอบเรื่องงบประมาณพูดเรื่องโทษจำนำข้าวมา7ปีแล้วนะเป็นเข้าปีที่8แต่โทษมา7ปีแล้วแต่แกลืมไปมั้งว่าตอนที่แกปฏิวัติมาเสร็จเนี่ยรัฐมนตรีทหารที่แกตั้งไปอยู่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าถ้าขายเป็นข้าวดีเนี่ยมันก็ไม่ขาดทุนขนาดนั้นหรอกเมื่อคืนนี้เกิดโกลาหลนิดหน่อยเพราะว่าแอดมินของ Facebook คุณประยุทธ์ไปเปิดไปเปลี่ยนโปรไฟล์ให้ลืมปิดคอมเมนต์เข้ามาเห็นว่าเกือบ 50,000 รีบปิดตอนเช้าก็ถ้าน้องอ่านคอมเมนต์ตรงนี้บ้างท่านจะได้รู้ว่าท่านต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับถ้าท่านอยากจะอยู่ต่อใจท่านบอกอยากอยู่ต่ออยากสู้ต่ออยากนั้นเนี่ยท่านต้องคิดว่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าคนไม่แฮปปี้ขนาดนี้ท่านต้องคิดเยอะหน่อยนะท่านประยุทธ์ไม่รู้มีการปล่อยไก่เองอะไรเองไม่รู้จะลงการเมืองเต็มตัวแล้วจะไปเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐผมว่าพี่ป้อมคงไม่ยอมมั้งแล้วก็ถ้าไปจะไปคิดจะเป็นจริงเป็นนายกจะลงเลือกตั้งมั่นใจว่าความนิยมยังสูงทำงานผลงานเยอะต้องปรึกษาผู้ว่าอัศวินดูฮะ เรารักษาการสถานภาพทางการเมืองมากกว่ารักษาเรื่องของบ้านเมืองครับ ประชาชนถึงไม่มีความสุขเป็นที่รู้กันว่าถึงเวลาเนี่ยนะเขาจะโหวตดีนะต้องเอากล้วยมาแจก คือไม่อายอ่ะไม่อายแล้วเนี่ยแล้วก็ไปซื้อสสก็ซื้อแบบไม่อายแล้วอ่ะสสก็ไปแบบไม่อายแล้วอ่ะผู้นำต้องชัดเจนโปร่งใสนะผู้นำต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคิดว่าอยากจะเป็นผู้นำแล้วชอบไปขโมยของคนอื่นเนี่ยเป็นผู้นำไม่ได้พอปฏิวัติตุ่มเอาคนเก่งๆเข้ากลุ่มหมดก็เอาคนที่เก่งชั้นปลายแถวมาใช้นี่คุณไม่มีความชัดเจนว่าคุณจะไปไหนคุณทำงานเป็นรูทีนตื่นเช้ามามีแฟ้มบางคนต้องเซ็นแฟ้มเสร็จจบกลับบ้านมีประชุมนั่งประชุมไม่มีประชุมกลับบ้านอย่างเงี้ยมันไม่ทำให้อะไรองคาพยพมันเคลื่อนได้คนบางคนเนี่ยผมรู้จักมาก่อนเนี่ยเป็นคนที่นุ่มอ่อนน้อมถ่อมตนพอไปเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลนี้เนี่ยแข็งก้าวดุเดือดหมดเลยนะมันเป็นเรื่องของทุกคนก็ตามผู้นำเนี่ยมันบ้าตามมันผู้นำดูนักข่าวดูอะไรก็ต้องดูด้วยอะไรเงี้ยข้าราชการเนี่ยจะต้องบริการประชาชนมีหน้าที่บริการประชาชนไม่ใช่มีหน้าที่เป็นนายประชาชนพอปฏิวัติตูมเนี่ยนะทหารก็จับข้าราชการมาเป็นรัฐราชการเป็นนายประชาชนใหม่มีเรื่องของอดีตนายกบ้านนะครับซึ่งหลายคนก็ยังอยากให้เป็นนายกอยู่คือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ไม่ใช่พันตำรวจโทแล้วนะครับด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งก็เป็นอดีตนายกที่หลายคนก็ยังนิยมอยู่นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับ2-3 วันนี้นะครับมีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยมาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับมาด้วยภารกิจอะไรก็ไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่ามีรายงานหลายเรื่องซึ่งน่าสนใจเพราะว่าเมื่อคุณทักษิณมาสิงคโปร์ในเวลานี้นะครับจริงๆทั้งคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์เองนั้นถ้ามีการเดินทางมาใกล้ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทักษิณที่สิงคโปร์หรือที่ฮ่องกงนั้นก็มักจะมีรายงานข่าวว่ามีการเดินทางของคนกลุ่มต่างๆไปพบนะครับยิ่งตอนนี้พรรคเพื่อไทยเองก็เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งอย่างคึกคักเพิ่งมีกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยที่สุรินทร์นะครับคุณอุ๋งอิ๋งไม่ได้ไปติดโควิดแต่ว่าคุณพานทองแท้ไปนะครับก็เป็นช่วงที่ประจวบเหมาะกันว่าเพื่อไทยก็คึกคักนะครับคนในครอบครัวชินวัตรก็ลงพื้นที่กับเพื่อไทยอย่างคึกคักดังนั้นเมื่อคุณทักษิณมาเมื่อคุณยิ่งลักษณ์มานั้นหลายคนก็จับตาว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่นะครับทักษิณคลับเฮาส์เมื่อคืนนี้พูดหลายเรื่องนะครับซึ่งก็แสดงถึงสัญญาณทางการเมืองที่น่าสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงูเห่านะครับที่คุณทักษิณบอกว่างูเห่าเนี่ยถ้าออกไปแล้วส่วนใหญ่กลับเข้ามาเนี่ยประชาชนไม่ค่อยเลือกนะครับ
แต่เอายังไงกับงูเห่าคุณทักษิณก็บอกว่าก็กลับบ้านเรารักรออยู่นะครับยังเชิญชวนงูเห่าให้กลับบ้านอยู่นะครับขณะที่เรื่องของการเมืองอื่นๆนั้นมีการแสดงความเห็นถึงคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับว่าคุณชัชชาติเนี่ยเป็นคนที่ทำงานแบบขยันมีความเป็นผู้นำความโปร่งใสเวลาลงพื้นที่จุดไหนก็ไลฟ์ไปด้วยทำให้ประชาชนได้เรียนรู้และรู้ปัญหาไปด้วยส่วนไหนทำได้ทำไม่ได้ประชาชนก็จะเข้าใจนะครับเหมือนยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกทำเวิร์กช็อปตลอดเวลานะครับก็ชื่นชมคุณชัชชาติแล้วก็บอกต่อว่าเนี่ยคือตัวอย่างของผู้นำที่ดีส่วนผู้นำที่เป็นผู้นำแล้วคิดแต่จะขโมยของคนอื่นแบบนี้เป็นผู้นำไม่ได้หรอกขณะเดียวกันนะครับก็มีการพูดถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรการทำงานของรัฐบาลนะครับว่าในกรณีของพลเอกประยุทธ์เองนั้นในสภาก็ยังคงหมกมุ่นกับการวิจารณ์จำนำข้าวนะครับโจมตีคุณยิ่งรักในพรบ.งบประมาณการอภิปรายครั้งที่ผ่านมาอยู่ดีนะครับคุณทักษิณบอกว่าให้ไปดูดีกว่าว่าการที่ข้าวขาดทุนในนโยบายจำนำข้าวนั้นมันมาจากรัฐมนตรียุคคุณประยุทธ์ที่เป็นทหารนะครับเป็นคนขายข้าวดีเป็นข้าวเน่าหรือเปล่าซึ่งก็เป็นการกรีดที่ค่อนข้างเลือดสาดนะครับส่วนคนที่โดนกรีดจะรู้สึกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของผิวหนังซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ได้เพราะความหนาของผิวหนังเป็นเรื่องของคุณสมบัติของคนแต่ละคนหนามากบางมากไม่เท่ากันนะครับแต่ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก็คือการที่คุณทักษิณนั้นไปที่สิงคโปร์แล้วมีรายงานว่ามีคนสำคัญของรัฐบาลนะครับบิ๊กรัฐบาลหรือฝั่งรัฐบาลเดินทางไปพบคุณทักษิณด้วยนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานนะครับในข่าวสดออนไลน์และสื่ออื่นๆจำนวนหนึ่งว่ามีคนของรัฐบาลเดินทางไปพบกับคุณทักษิณขณะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับใครบ้างที่เป็นคนของรัฐบาลที่เดินทางไปพบกับคุณทักษิณนั้นไม่มีการรายงานข่าวนี้เกิดขึ้นนะครับแต่การรายงานข่าวส่วนที่ระบุอย่างชัดเจนนั้นคนที่ไปแน่ๆก็คือคุณพินทองทาไปนะครับคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกไปคุณเยาวภาวงสวัสดิ์ภรรยาของคุณสมชายอดีตนายกสมชายไปคุณแพทองทานไปนะครับแล้วก็มีแกนนำและส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหลายคนทยอยไปเพราะว่าเดินทางไปก็ไม่นานนะครับแต่ไฮไลท์เรื่องบิ๊กฝ่ายรัฐบาลที่เข้าพบนั้นระบุชื่อไม่ได้เพราะไม่มีการเปิดเผยไม่ได้ไปพบแค่คุณทักษิณรายเดียวแต่ยังเดินทางไปพบกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยดังนั้นเป็นบุคคลสำคัญระดับบิ๊กของฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งอาจจะเป็นบิ๊กทำเนียบหรือบิ๊กสภาไม่ทราบได้นะครับไปพบกับคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์มีการนับรับประทานกันนะครับที่ร้านอาหารค่ำร้านอาหารนะครับในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งเป็นการรับประทานอาหารค่ำนะครับที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการจับตามองกันต่อไปว่ากลุ่มดังกล่าวนะครับคนดังกล่าวนั้นเป็นใครนะครับข่าวดีของพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า7งูเห่าเพื่อไทยที่โหวตสวนมติพรรคนั้นอาจจะย้ายไปออกจากพรรคเพื่อไทยไปพรรคอื่นเพื่อไทยเขาระบุนะครับว่าได้มีการเคลียร์กับส.ส.ศรีสะเกษส่วนที่เหลือแล้วคือคุณสุรชาติชาญประดิษฐ์นะครับคุณวิวัฒชัยโหตะไวยสยะและคุณวีรพลจิตสมฤทธิ์นะครับส.ส.เพื่อไทยศรีสะเกษ3รายนะครับยืนยันอยู่กับพรรคเหมือนเดิมไม่มีการย้ายพรรคไปที่อื่นแต่อย่างใดนะครับนั่นคือคุณทักษิณนะครับสำหรับมุมมองหลายต่อหลายเรื่องนะครับ